สวัสดีครับหัวใจหลักของกาแฟลาเต้ก็คืออย่างตามชื่อเขาเลยครับก็คือนมที่อยู่ในกาแฟแก้วนั้นนั่นเองเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคการสตรีมนมหรือว่าการทำกาแฟนมให้มีรสชาติที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือว่า texture ของนมที่เหมาะสมกับกาแฟในเมนูต่างวันนี้ครับเราอยากจะทำให้มันเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็ดูได้อย่างเข้าใจกันได้ทุกคนไม่ต้องใช้เทคนิคมากเราจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคนิคอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับสำหรับไอเดียของการสตรีมนมหรือว่าการทำลาเต้เนี่ยครับเราก็จะมีไอเดียง่ายๆอยู่ประมาณ2ข้อก็คือข้อแรกครับเราจะดึงอากาศเข้าไปในนมครับเพื่อเป็นการเพิ่มโฟมหรือว่าเพิ่ม texture ของนมครับให้มี texture ที่นุ่มนวลมากขึ้นมีรสสัมผัสที่ดีมากขึ้นแล้วก็ข้อ2ครับก็คือเรื่องอุณหภูมิแน่นอนครับว่ามันเวลามันเสิร์ฟมาเป็นกาแฟร้อนนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็มีผลต่อรสชาติของกาแฟถ้ามันร้อนไปมันก็จะทำให้กาแฟที่อยู่ในแก้วนั้นรู้สึกเบิร์นหรือว่านมอาจจะรู้สึกจืดเกินไปแต่ถ้ามันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมพอดีครับนมในแก้วนั้นครับมันจะมีรสหวานแล้วก็ส่งเสริมกับรสชาติของกาแฟในแก้วนั้นๆของเราไปด้วยเริ่มกันที่การเตรียมตัวก่อนที่เราจะสตรีมนมกันดีกว่าขั้นแรกเลยเราก็จะต้องแน่นอนครับต้องมีนมก่อนนมที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นนมฟูลครีมครับสิ่งที่สำคัญของนมเลยก็คือเราจะต้องใช้นมที่มีอุณหภูมิที่เย็นมากพอครับในช่วงที่เราสตรีมครับเราเป็นการเพิ่มความร้อนเข้าไปในนมถ้ามันเย็นมากพอครับเราก็จะมีเวลาในช่วงนั้นอะมากขึ้นทำให้เราสามารถควบคุมเรื่องอุณหภูมิเรื่องโฟมนมเรื่องความนุ่มความหนาของเท็กซ์เจอร์ได้ดียิ่งขึ้นการเลือกพิชเชอร์ครับพิชเชอร์ที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบไซส์เล็กไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าไซส์แบบใหญ่มากๆอย่างนี้ก็มีการเลือกพิชเชอร์มันคืออะไรครับการเลือกพิชเชอร์ก็คือเลือกใช้ให้เหมาะกับแก้วที่เราจะใช้สมมุติว่าถ้าเราจะเทประมาณพิโคโลไซส์นี้อยู่ที่ประมาณ3ออนเราก็อาจจะใช้พิชเชอร์ประมาณไซส์นี้มันก็จะแมทช์กันพอเราใช้พิชเชอร์ไซส์ที่มันแมทช์กันนะครับมันก็จะทำให้ไม่ต้องเหลือนมทิ้งเยอะด้วยแล้วก็การเทนมครับแรงส่งของพิชเชอร์มันก็จะไม่เยอะเกินไปมันก็จะทำให้เราคอนโทรลไลน์ลาเต้อาร์ตของเราได้ง่ายขึ้นเราเลือกไซส์ของพิชเชอร์ไปแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องดูว่านมที่เราจะใช้ครับเราควรจะเทไปประมาณไหนของพิชเชอร์ไอเดียหลักๆทั่วไปเลยของพิชเชอร์ที่เราใช้กันอยู่ในท้องตลาดนะครับเราจะเทนมไปถึงใต้จะงอยของพิชเชอร์ตรงนี้ฮะก็คือเราจะไม่เทให้มันล้นจนถึงขอบพิชเชอร์อะไรอย่างนี้เพราะว่าการสตรีมนมครับเราจะปักก้านสตรีมไปเพื่อให้นมมันปั่นอยู่ในพิชเชอร์ถ้าเราให้มันปั่นอยู่ในพิชเชอร์แล้วเราเทนมขึ้นมาสูงถึงระดับนี้ครับนมมันอาจจะล้นออกมาแล้วก็เกิดอาการที่แบบนมทะลักแล้วก็ทำให้บาร์ของเราเหลือเทอะได้แล้วก็จะเทนมไปประมาณอาจจะพูดได้ว่าประมาณ3ใน4ของพิชเชอร์หรืออะไรประมาณนั้นครับพอเราจะเริ่มสตรีมจริงๆครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายขั้นแรกที่เราจะต้องเหมือนทำความเข้าใจหรือว่าทำความรู้จักกับมันก็คือเรื่องของก้านสตรีมก้านสตรีมของเครื่องชงเอสเปรสโซแต่ละเครื่องก็มีความแตกต่างกันออกไปมันจะต่างกันอยู่ที่2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องขององศาของก้านบางเครื่องอาจจะปรับได้ค่อนข้างฟรีอย่างนี้อย่างลามาซ็อกโก้ตัวนี้ก็หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีก็คือมันจะค่อนข้างปรับได้หลากหลาย adjust ได้หลากหลายมุมแล้วก็เรื่องของรูของหัวสตรีมอย่างลามาซ็อกโก้ตัวนี้ครับก็จะมีรูสตรีม4รูเนี่ยครับพอปล่อยออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแอร์หรืออากาศนะครับมันออกมาสี่รูแอร์ที่มันออกมาจากก้านสตรีมนะครับมันจะช่วยทำให้เรามีไอเดียมากขึ้นว่าถ้าเราจะปากก้านสตรีมเนี่ยลงไปในพิชเชอร์เนี่ยเราควรจะวางมันไว้องศาไหนเพื่อให้มันปั่นกับขอบพิชเชอร์เพื่อให้เกิดเป็นการสตรีมหรือว่าเป็นการดึงโฟมที่ดีหรือได้โฟมที่เนียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันชัดๆอีกทีตอนสตรีมครับในเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิที่เป็นไอเดียเลยของการสตรีมนมก็คือเราจะสตรีมไปที่ประมาณ 55-60 องศาในตอนที่เราเริ่มสตรีมปุ๊บผมจะอธิบายเป็น3สเต็ปหลักๆก็คือสเต็ปแรกเราจะเป็นการเรียกว่าอัดอากาศเข้าไปในนมหรือเป็นการดึงโฟมสเต็ปที่2เราก็จะดันพิชเชอร์ขึ้นเพื่อให้รักษาระดับของโฟมที่เราดึงไว้ส่วนอันที่3ก็คือเป็นการเลี้ยงอุณหภูมิทำให้อุณหภูมิขึ้นไปถึง55หรือ60องศาที่เราเซตไว้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะลองสตรีมด้วยน้ำเปล่าในเหยือกใสนี้ให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่าองศาของการสตรีมที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันเป็นยังไงก็จะใช้ไอเดียเดิมครับเราจะใช้ประมาณเนี่ยครับ3ใน4ไม่เกินนี้แล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าอาจจะลืมกันไปก็คือก่อนที่เราจะสตรีมทุกครั้งครับเราจะเปิด
หัวสตีมวานหรือเปิดก้านสตีมเนี่ยเพื่อไล่อากาศหรือว่าไล่น้ำที่มันค้างอยู่ในหัวสตีมเนี่ยออกไปก่อนถ้าเราไม่ได้เปิดไล่ก่อนนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือก้านสตีมเราอาจจะยังไม่อยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมมากพอที่จะทำการสตีมนมและก็อาจจะมีน้ำที่ค้างอยู่ในนี้ครับตกลงไปในนมของเราทำให้นมของเราอาจจะมีรสชาติที่จืดลงได้โอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตีมด้วยน้ำเปล่ากันเลยครับก็เราจะเอียงก้านของสตีมนะครับอันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกเรียกว่าเป็นความถนัดของแต่ละคนดีกว่าอย่างตัวของผมเองจะถนัดในการเอียงก้านสตีมไปทางด้านซ้ายระดับในการใส่ของก้านสตีมครับเราจะไม่ได้ใส่ไปสุดลึกจนถึงตรงนี้เราจะใส่ไปแค่ประมาณครึ่งนึงของข้อแรกของก้านสตีมครับในช่วงแรกในช่วงการนึ่งโฟมเราจะใส่ไปแค่นี้แล้วก็เปิดเลยองศามันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็เปิดไล่ทุกครั้งหลังจากเสร็จจะมีการเช็ดหัวถ้าเป็นนมเพื่อไม่ให้มันเป็นคราบตะกันอย่างเมื่อกี้ครับตอนที่เราตีมน้ำเปล่าไปเพื่อนๆอาจจะพอเห็นเป็นไอเดียคร่าวๆแล้วว่าองศามันประมาณไหนแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยก็คือระดับความแรงของการเปิดก้านสตีมถ้าเราเปิดเบาเกินไปอะครับมันอาจจะทำให้มันไม่มีแรงส่งมากพอทำให้นมอะครับมันไม่ร้อนพอหรือร้อนช้าจนเกินไปนั่นก็อาจจะส่งผลให้นมแก้วนั้นอาจจะมีเท็กเจอร์ที่ยังไม่ดีมีน้ำเข้าไปเป็นส่วนผสมมากเกินไปเราแนะนำว่าให้เปิดในระดับที่แรงพอที่จะทำให้นมมันร้อนขึ้นมาด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างเร็วประมาณหนึ่งแล้วก็มีแรงส่งในการชิ่งกับขอบเนี่ยที่ค่อนข้างแรงประมาณหนึ่งทำให้ดูอีกทีสมมุติว่าถ้าเราเปิดแบบช้าๆเลยเนี่ยครับนมมันน้ำที่อยู่ในพิเชอร์มันแทบจะไม่ปั่นเลยแต่ถ้าเราเปิดเร่งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากเสียงที่เราได้ยินด้วยพอเสียงที่เป็นเสียงที่ผมไม่อยากใช้คำว่ามันถูกต้องแต่เป็นเสียงที่เราควรจะให้มันเป็นก็คือเสียงมันจะเป็นแบบจิ๊ด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 เนี่ยครับมันเป็นเสียงของอากาศที่เข้าไปในน้ำหรือเข้าไปในนมของเราครับมันเป็นเสียงที่โอเคมันจะเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในโปรเซสของการดึงอากาศหรือว่าดันอากาศเข้าไปในโฟมทำให้มันเกิด texture ที่ดีขึ้นแล้วพอเสียงมันเริ่มเป็นเสียงวีดวีดวีดเนี่ยครับมันเป็นสัญญาณเตือนว่าโอเคตอนนี้มันถึงในจุดที่อุณหภูมิมันร้อนมากพอแล้วเราควรจะหยุดสตรีมมันตรงนี้ก่อนที่มันจะเดือดถ้าเราฝืนสตรีมมันต่อไปครับเราทำให้ดูนะครับนี่ครับพอมันวีดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเดือดแล้วคืออันนี้มันเป็นน้ำเปล่ามันก็เลยไม่มีโฟมขึ้นมามากถ้าเป็นนมจริงๆครับมันจะมีโฟมล้นทะลักออกมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราควรจะทำช็อตให้เสร็จพร้อมก่อนถึงจะมาสตรีมนมเพราะว่าถ้าเราสตรีมนมแล้วเราทิ้งไว้ครับสมมุติเราสตรีมนมก่อนแล้วค่อยไปทำช็อตเนี้ยมันนมที่มันถูกสตรีมทิ้งไว้แล้วครับอุณหภูมิมันก็จะเสียไปอุณหภูมิมันก็จะเย็นลงพออุณหภูมิเย็นลงครับโฟมมันก็เซตตัวมากขึ้นทำให้เราเทละได้อาร์ตค่อนข้างยากพอโฟมมันเซตตัวอยู่ข้างบนครับการที่เราจะเทใหลายมันเกิดนะครับมันจะค่อนข้างยากมันจะเป็นโฟมหนาๆที่ตกลงไปในแก้วซะมากกว่าพอเราได้ช็อตมาปุ๊บเราถึงจะเอานมขึ้นมาเตรียมจะเลือกใช้พิชเชอร์ไซส์ประมาณนี้เทคนิคเดิมครับ3สเต็ปของเราเปิดไล่ก่อนแล้วก็เริ่มสตรีมเลยเสียงตอนแรกจะประมาณนี้พอได้ยินเสียงโอเคปุ๊บเราดันพิชเชอร์ขึ้นนิดนึงแล้วก็เลี้ยงไว้จนถึงอุณหภูมิที่โอเคแล้วก็ประมาณนี้ฮะลักษณะของ texture นมที่ดีครับมันจะมีความ shiny มีความแวววาวแล้วก็เวลาเราแกว่งอยู่ในพิเชอร์อย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นมาเป็นลูกลูกปุ๊บแล้วอาจจะมีการเคาะนิดนึงครับเพื่อให้โฟมที่มันเป็นแบบ bubble อยู่ข้างบนนะครับแตกออกมาเพื่อให้เราเทลาเต้ได้ดีขึ้นปุ๊บแล้วก็จะเทเลยแค่นี้เราก็จะได้กาแฟนมลาเต้เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับมาลองชิมกันเวลามันเป็นกาแฟนมร้อนนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมกับกาแฟมันก็จะทำให้ส่งเสริมรสชาติของกาแฟตัวนั้นๆไปด้วยแล้วก็จะทำใ
นมที่ได้ออกมาครับมันมี texture ที่รสสัมผัสที่ดีแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมเบลนไปกับกาแฟในแก้วนั้นด้วยน่าจะครบถ้วนสำหรับเทคนิคเบื้องต้นในการสตรีมนมหรือว่าการทำกาแฟลาเต้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ